พบร่างมนุษย์ถูกไฟคลอกบนทางเดินใต้สะพานแห่งหนึ่งตำรวจพบว่าเหยื่อเป็นเด็กหญิงอายุ18ปีด้วยเทปปิดปากและเสียชีวิตลงคดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วแคนาดาและในที่สุดอาชญากรก็ถูกจับตามหลักฐานในเกมออนไลน์ World of Warcraft และคนร้ายทั้งหมดเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคดีดังกล่าวสร้างความตกตะลึงไปทั่วแคนาดาและนำไปสู่การบัญญัติพรบ.คิมเบอร์รี่ที่ปกป้องเยาวชนขึ้นมาในเมื่อวันที่1มกราคมปี1992เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อคิมเบอร์รี่พร็อกเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในรัฐพิติตโคลัมเบียประเทศแคนาดาเนื่องจากวันเกิดของเธอเป็นวันแรกของปีใหม่พ่อแม่ของเธอจึงเรียกเธอว่าลูกปีใหม่หรือคิมนี่คือครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปในแคนาดาลูซี่คุณแม่ของเธอเป็นผู้จัดการของวอลมาร์ทเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เฟร็ดพ่อของเธอเป็นวิศวกรซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคิมเบอร์รี่มีความรักสัตว์เป็นอย่างมากเธอเลี้ยงกิ้งก่ากระต่ายและหนูแฮมสเตอร์อีกทั้งเธอยังชอบแมวเอามากๆเธอมักจะพาแมวไปโรงเรียนกับเธอด้วยที่โรงเรียนความน่ารักและใจดีของเธอกลับไม่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นชอบแกล้งหูแมวล้อเลียนเธอในชั้นเรียนและดูถูกเธอในโถงทางเดินขณะเดียวกันเธอป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นมากจนพ่อแม่ต้องพยายามใช้ยากับเธอในที่สุดพ่อแม่ของเธอก็ย้ายเธอไปเรียนพิเศษอีกแห่งซึ่งก็คือโรงเรียนมัธยมแปซิฟิกโดยที่พ่อแม่หวังว่าคิมเบอร์รี่จะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือในโรงเรียนแลงฟอร์ดแถบชานเมืองแห่งนี้วัยรุ่นที่มีปัญหาทุกรูปแบบมารวมตัวกันซึ่งเป็นต้นตอของการเสียชีวิตของคิมเบอร์รี่ชีวิตในโรงเรียนเรียบง่ายและบริสุทธิ์ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองและคุณครูคิมเบอร์รี่โตเป็นสาวสวยวัย18ปีเช้าวันที่18มีนาคมปี2010เมื่อแม่ของเธอจูบลาเธอก่อนไปทำงานคิมเบอร์รี่ยังนอนอยู่บนเตียงและคุณแม่ยังกระซิบข้างหูเบาๆว่าแม่รักลูกนะมันเป็นวันที่มีความสุขสำหรับเธอเพราะคิมเบอร์รี่รู้เมื่อวันก่อนว่าเธอมีหน่วยกิตเพียงพอที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแล้วและเธอรอคอยที่จะเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าในท้องถิ่นหลังจากตื่นนอนแล้วคิมเบอร์รี่ดูตารางงานของเธอแล้วและวางแผนว่าในตอนบ่ายเธอจะไปดูแลลูกๆในครอบครัวที่ทำงานพาร์ทไทม์จากนั้นตอนเย็นกลับบ้านเพื่อไปตัดเย็บชุดรับปริญญากับคุณยายแต่ในวันนี้คิมเบอร์รี่กลับขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตลอดการพอตกกลางคืนพ่อแม่พบว่าเธอไม่กลับบ้านจึงโทรหานายจ้างของเธอและทางนั้นก็ตอบกลับมาว่าเธอไม่ได้มาทำงานในวันนี้พ่อแม่จึงแจ้งความกับตำรวจและซามานธาเพื่อนของคิมเบอร์รี่ก็โพสต์ข่าวการหายตัวไปของคิมเบอร์รี่บน Facebook ของเธอด้วยแม่คิมเบอร์รี่บอกตำรวจว่าตอนบ่ายเธอได้โทรหาคิมเบอร์รี่และรู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะเธอปิดเครื่องเลยคาดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนและในเวลานี้ครอบครัวเพื่อนๆและตำรวจเริ่มออกตามหาคิมเบอร์รี่ไม่กี่คืนต่อมาเวลาประมาณ1ทุ่มชายหนุ่มที่กำลังสูบบุหรี่เถื่อนกับเพื่อนใต้สะพานใกล้ๆพบซากร่างมนุษย์ไม่เกรียมโดยบังเอิญแต่โชคดีที่ตำรวจพบประวัติฟันผ่านฟันของร่างในที่เกิดเหตุและไม่นานก็ยืนยันได้ว่าร่างนี้เป็นของคิมเบอร์รี่จริงๆหน่วยปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงแห่งเกาะแวนคูเวอร์และตำรวจม้าแคนาดาได้ส่งทีมสืบสวนซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากกว่า40นายไปสอบสวนการทำร้ายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนี้ตำรวจสืบสวนคดีจากหลายช่องทางและในขณะนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับการพัฒนาในปี2010โฆษกของตำรวจม้าบริติชโคลัมเบียไอแลนด์สิบโทดาเลนลาเจนกล่าวว่าโลกออนไลน์มีค่ามากกว่าที่เคยเมื่อพูดถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นดังนั้นผู้สืบสวนจึงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเยี่ยมชม Facebook ของเพื่อนและครอบครัวของคิมเบอร์รี่รวมถึงการตั้งค่าหน้าเฟซรำลึกสาธารณะของพวกเขาด้วยผู้สืบสวนติดตามเพจดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงบนเพจ Facebook อื่นๆที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อคัดแยกพยานที่อาจเป็นไปได้ทุกคนแลกเปลี่ยนเบาะแสและทฤษฎีว่าใครทำร้ายเธอทางอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้คนร้ายอยู่ที่ไหนกันการเสียชีวิตของคิมเบอร์รี่ไม่เพียงทำให้ทั้งเมืองช็อกแต่ยังทำให้นักเรียนในโรงเรียนวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะซามานธาเพ
พื่อนของคิมเบอร์ลี่ที่มีอาการซึมเศร้าอย่างมากแต่เมื่อซามานธาได้ยินครูธเวลวูดเพื่อนร่วมชั้นของเธอพูดถึงคิมเบอร์ลี่ในวันหนึ่งซามานธาบอกให้เขาหยุดเพราะมันเจ็บปวดเกินไปเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ปฏิกิริยาของครูธทำให้หลายคนตกใจทันใดนั้นครูธก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มกรีดร้องเขาบอกว่าไม่มีใครสนใจเธอฉันเกลียดเธอฉันดีใจที่เธอจากไปแบบนี้ดังนั้นซามานธาจึงโทรแจ้งความจากนั้นตำรวจก็ทำการสอบปากคำครูธแต่เขายอมรับแค่ว่าเขาเห็นคิมเบอร์ลี่ที่ไปโรงเรียนในเช้าวันนั้นและตำรวจก็ปล่อยตัวเขาไปเพราะไม่มีหลักฐานแต่ตำรวจก็เริ่มสอบสวนเขาอย่างลับๆในไม่ช้าตำรวจก็พบว่าครูธเวลวูดวัย16ปีและแคมมอฟแฟตวัย17ปีมักอยู่ด้วยกันบ่อยๆเมื่อได้ดำเนินการสำรวจอย่างลับๆไม่นานตำรวจก็ค้นพบสิ่งเลวร้ายของวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ครูธคนนี้เป็นลูกชายของอาชญากรครูธรู้ดีถึงสิ่งที่พ่อของเขากำลังทำแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ตอนอายุ16ครูธมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเขาทำมาแล้วทุกรูปแบบในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆครูธและแคมพบกันตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในชั้นเรียนศิลปะเพราะพวกเขาร่วมกันดูถูกคุณครูเป็นเหตุแม้ว่าครูธจะแข็งแกร่งและฉลาดแต่แคมเป็นนักเรียนที่งุ่มง่ามและเป็นโรคสมาธิสั้นรายงานทางจิตเวชในภายหลังเปิดเผยว่าตอนเป็นเด็กแคมเริ่มกระโดดออกจากหน้าต่างห้องนอนของเขาในตอนกลางคืนและเดินไปรอบๆจนกระทั่งครอบครัวของเขาห้ามไม่ให้เขาออกไปข้างนอกอาจกล่าวได้ว่าครูธและแคมเป็นเหมือนกันแคมคิดว่ามีเพียงครูธเท่านั้นที่เข้าใจเขาและเป็นเพื่อนของเขาได้พวกเขาโดดเรียนเพื่อไปเล่นของเถื่อนเล่นเกม World of Warcraft และท่องเว็บไซต์ที่ไม่ดีแม้กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ครูสก็ตีพิมพ์บทความในบล็อกของเขาที่ชื่อว่าสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของอาชญากรรมต่อเนื่องเขาแสดงลักษณะที่เขามีส่วนร่วมกับผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องเขายังเขียนไว้อีกว่าที่แปลกไปกว่านั้นก็คือฉันเข้าเกณฑ์ทั้งหมด14ข้อสำหรับอาชญากรต่อเนื่องแต่เห็นได้ชัดว่าในขณะที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดแต่ฉันยังกลับไม่ได้เป็นนักโทษและฉันคิดว่าเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากผู้ปกครองและโรงเรียนเลยแต่แตกต่างจากฝั่งตำรวจที่พวกเขามีทั้งหลักฐานเพียงพอที่ได้รับอนุญาตจากศาลที่จำเป็นในการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมออนไลน์ของครูธและแคมตำรวจคอยติดตามครูธและแคมคอยสังเกตบ้านและดักฟังโทรศัพท์ของพวกเขาและแม้แต่ศาลาที่พวกเขาออกไปสังสรรค์ในสวนสาธารณะด้วยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเด็กชายพวกเขาขุดผลการค้นหาใน Google และ Wikipedia ตลอดจนอัลตร้าบุ๊กของข้อความเก่าและข้อความโต้ตอบแบบทันทีซึ่งทั้ง2 อย่างนี้หน่วยอาชญากรทางเทคโนโลยีได้รวบรวมเอกสารทั้งหมด 1.4 หมื่นล้านแผ่นครูธและแคมก็เป็นเหมือนเด็กหลายคนในวัยเดียวกันครูธใช้เวลากับเพื่อนทางออนไลน์มากเท่ากับที่เขาใช้บริการทางออนไลน์เมื่อเขาไม่ได้ส่งข้อความเขาก็อาจจะกำลังเล่นเกมสวมบทบาทออนไลน์ World of Warcraft หรือแชทกับเพื่อนผ่าน Microsoft Network ซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรให้ทำมากไปกว่าอีเมลและแชทผ่านเว็บพวกเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในเกมแต่พวกเขาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดาจึงดักจับข้อมูลระหว่างพวกเขาในเซิร์ฟเวอร์ที่พวกเขาชื่นชอบได้เกมออนไลน์ World of Warcraft ได้บันทึกการสนทนาและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินได้สิ่งนี้ทำให้อาชญากรรมของพวกเขาถูกเปิดเผยในที่สุดก็คือหลังจากที่ครูธและแคมก่ออาชญากรรมแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กังวลเลยแม้แต่น้อยและยังแสดงให้คนอื่นเห็นในเกมอีกด้วยครูธเข้าสู่เกมออนไลน์ที่เขาชื่นชอบอย่าง World of Warcraft และแสดงอาชญากรรมของเขาให้แฟนสาวในเกมเห็นในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ยังอธิบายกระบวนการทางอาญาของเขาให้กับเพื่อนๆในชุมชนออนไลน์และเหตุผลที่เขาสามารถพูดเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดก็คือเขาคิดว่าบันทึกการสนทนานี้จะไม่ได้ถูกบันทึกลงไปในข้อมูลออนไลน์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือประสบการณ์อาชญากรรมของพวกเขาถูกนำไปแจ้งความกับตำรวจโดยผู้เล่นในเกมออนไลน์ว่าวัยรุ่นที่ชั่วร้าย2คนนี้จะไม่บ้าต่อไปหากตำรวจได้จับกุมพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมและยังสามารถป้องกันโศกนาฏกรรมอื่นๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากครูธพวกเขายังวางแผนที่จะโจมตีผู้เล่นคนอื่นในเกมอีกครั้ง
หลังจากถูกจับครูดและแคมก็สารภาพผิดกับเหตุการณ์ที่เคยก่อขึ้นมาครูดและแคมได้รู้จักกับคิมเบอร์รี่นักเรียนเกรด12ที่โรงเรียนและพวกเขาอยู่ในกลุ่มความสนใจเดียวกันคิมเบอร์รี่ออกเดทกับแซคมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเขาเป็นผู้ชายจากกลุ่มเดียวกันแต่ก็เหมือนนิยายรักวัยมัธยมหลายๆเรื่องความรักมันสั้นเหลือเกินพอเลิกรากันคิมเบอร์รี่ก็อาจจะรู้สึกเบื่อและอาจจะเพราะต้องใช้บางอย่างเพื่อให้ผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียความรักไปให้ได้ดังนั้นเธอก็เลยสนิทกับครูธและแคมมากขึ้นในแชทแคมได้สารภาพกับคิมเบอร์รี่ว่าเขาชอบเธอแต่คิมเบอร์รี่ไม่ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่แค่พูดว่าขอบคุณต่อมาสแมนธาเพื่อนของคิมเบอร์รี่บอกกับตำรวจว่าคิมเบอร์รี่มีความสนใจในตัวของครูธมากกว่าเพราะครูธและแซคเป็นเพื่อนสนิทกันมากและการที่คบกับเขาก็ดูจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียแซคได้นี่เป็นวิธีปกติของการกระตุ้นกันและกันแบบคู่รักบางทีคิมเบอร์รี่อาจจะยังรอคอยที่จะใช้วิธีนี้เพื่อดึงความรู้สึกของแซคกลับคืนมาก็เป็นไปได้แต่คิมเบอร์รี่ไม่คาดฝันว่าเธอกำลังจะตกไปในปากของปีศาจอย่างกับแกะน้อยครูธและแคมที่อยู่ในวัยรุ่นฮอร์โมนยังพลุ่งพล่านและมักจะเข้าเว็บที่ไม่ดีที่ทำให้แคมและครูธซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังมีความคิดแย่ๆเกี่ยวกับคิมเบอร์รี่เช้าวันที่18มีนาคมครูธส่งข้อความไปหาคิมเบอร์รี่ขอให้ออกมาพูดเรื่องแซกคิมเบอร์รี่จึงนั่งรถไปที่สถานีใจกลางเมืองในตอนเช้าจากนั้นทั้ง3คนก็เดินไปที่กระท่อมครูซซึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้ส่งข้อความด่วนสุดท้ายไปยัง MSN ของคิมเบอร์รี่เพื่อถามว่าเขาดูแลเด็กเสร็จแล้วหรือยังโดยใช้ข้อความนี้เพื่อสร้างข้อมูลเท็จเนื่องจากเยาวชนทั้งสองมีอายุเพียง16และ17ปีเมื่อพวกเขาก่ออาชญากรรมในปี2010ตัวตนของพวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและจะไม่ได้รับการเปิดเผยแม้ว่าการก่ออาชญากรรมของเยาวชนทั้งสองจะร้ายแรงแต่หากพวกเขาถูกตัดสินให้เป็นผู้เยาว์พวกเขาจะถูกตัดสินจำคุกเพียง6ปีในคุกและอีก4ปีในการบริการชุมชนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้โจทก์ไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นโรเบิร์ตจอห์นสตันผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาจึงพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและไม่รอลงอาญาภายใน10ปีที่พ้นโทษในขณะเดียวกันคำสั่งห้ามสื่อก็ถูกเพิกถอนผู้พิพากษาจอห์นสตันเห็นด้วยกับคำขอของอัยการพวกเขาควรรับผิดชอบคดีอย่างเต็มที่และอยู่ในคุกนานตามเวลาที่ถูกตัดสินไปนอกศาลพ่อแม่ของคิมเบอร์รี่เปิดเผยต่อสื่อเป็นครั้งแรกพร้อมน้ำตาและกล่าวว่าทั้งสองคนเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายและเฟล็ดพ่อของคิมเบอร์รี่กล่าวว่าเขาไม่ต้องการให้นักโทษเยาวชนทั้งสองมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวจากคุกพวกเขาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้เลยตามหลักฐานที่นำเสนอในศาลรายงานการวิเคราะห์ทางจิตเวชและจิตวิทยาได้ชี้ชัดว่าครูซอายุ17ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซาดิสและแคมอายุ18ปีก็มีแนวโน้มผิดปกติเช่นกันเขามีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งสองจะมีโอกาสสูงที่จะก่ออาชญากรรมอีกในอีก40ปีข้างหน้าและโดยพื้นฐานแล้วมันยากที่จะหาย10ปีต่อมาในปี2020ครูซวัย26ปีถูกไต่สวนในวันที่15พฤษภาคมเพื่อพิจารณาว่าเขามีสิทธิ์ได้รับทันบนทั้งหมดหรือไม่ครูซปฏิเสธทันบนในเดือนสิงหาคมเนื่องจากครอบครัวของคิมเบอร์รี่เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีและแถลงการผลกระทบของเหยื่อเนื่องจากโควิด-19 เขาได้รับการประเมินโดยแพทย์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งสังเกตเห็นความรุนแรงของโรคจิตเภทของครูซและการขาดความคืบหน้าแม้ว่าเขาจะเสร็จสิ้นโปรแกรมผู้กระทำความผิดที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ตามและปีศาจอีกตนหนึ่งที่ชื่อว่าแคมประกาศในปี2019ว่าเขาจะสละสิทธิ์ในการขอทันบนคดีของคิมเบอร์รี่ได้รับการบอกเล่าแล้วแต่ผลกระทบของเหตุการณ์คิมเบอร์รี่ต่อสังคมยังไม่จบสิ้นคุณป้าของคิมเบอร์รี่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านกฎหมายการดูแลที่ปลอดภัยของแคนาดาหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคิมเบอร์รี่ในที่สุดซึ่งพระราชบัญญัติคิมเบอร์รี่ได้กำหนดว่าโรงเรียนควรใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อระบุตัวนักเรียนและคนอื่นๆที่คุกคามหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมคุกคามและเยาวชนที่ระบุในโปรโตคอล
การประเมินภัยคุกคามควรได้รับการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติที่จำเป็นบทบัญญัติอีกข้อในกฎหมายระบุว่าผู้กระทำรุนแรงที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในระดับที่1หรือ2ควรถูกส่งตัวต่อศาลผู้ใหญ่เรียกได้ว่าคิมเบอร์รี่ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนคนอื่นๆขอให้เราจดจำเด็กสาวที่น่ารักใจดีคนนี้ไว้ตลอดไปขอให้เธออยู่กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดบนสวรรค์อย่างมีความสุขเบื้องหลังเรื่องราวแต่ละคดีเป็นเรื่องจริงที่น่าตกใจและสามารถกระตุ้นให้ผู้คนคิดทบทวนได้อยู่เสมอแต่เราเชื่อว่าแสงแห่งหลักนิติธรรมจะส่องเข้าไปในมุมมืดและมุมที่ซ่อนเร้นเหล่านั้นในที่สุดขอให้เราทุกคนเสริมสร้างการป้องกันของตัวเองอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับไลค์เล็กๆของเพื่อนๆคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย